เจ้าสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องมันเฮานะเจ้ามาป้ากับดีเจก่อนหินนะเจ้ากับคืนวิทยุชุมชนคนหักเมทานะเจ้า FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวันนี้นะเจ้าเฮาก็ได้รับเกียรติจากดารานะเจ้าพี่คีเจ้าเพิ่นจะมาป้ากับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะสวัสดีค่ะสถานีวิทยุชุมชนคนฮักแม่ทักวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาร่วมรายการด้วยค่ะก็จริงๆคริสได้รับเกียรติจากโครงการของปตท.ค่ะให้มาร่วมโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงก็เลยต้องมาดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็แม่ทักเนี่ยก็เป็นตำบลตัวอย่างด้วยแม่ทาเป็นตำบลเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาแล้วก็ห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะในอดีตเคยประสบปัญหาทั้งการตัดไม้การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเกษตรเคมีที่ทำให้ดินเสียแล้วก็ผลผลิตตกต่ำจนชาวบ้านเนี่ยต้องเป็นหนี้เป็นสินแต่ทุกวันนี้เราไม่เห็นภาพเหล่านั้นอีกแล้วล่ะค่ะชาวแม่ทาดูยิ้มแย้มแล้วก็มีความสุขกับวิถีพอเพียงของตนเองคือสงสัยจังค่ะว่าใครหรืออะไรที่เปลี่ยนแม่ทาจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียงแบบนี้แต่ปตท.เขาบอกคริสค่ะว่าถ้าคริสอยากรู้คำตอบนี้เนี่ยคริสต้องไปตามสืบหาคนคนนึงค่ะคนคนนั้นเนี่ยมีฉายาเทวชนขบถค่ะเยาวชนก็คือเด็กเด็กก็ต้องไปโรงเรียนและนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่คริสมาที่นี่สวัสดีค่ะชื่อจิ๋มสาลินีนามจันทร์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ตำบลของโครงการรักป่าที่นี่ค่ะจิ๋มคือคนในพื้นที่เขาจะทำหน้าที่เป็นไกด์นำทางให้คริสไปตามหาเยาวชนขบถคนนั้นค่ะดีใจมากเลยค่ะเริ่มกำลังเริ่มเด๋อแล้วค่ะเป็นธรรมดาค่ะนานๆทีมีดารามาแม่ทาง พอดีเลยพี่เนี่ยเดี๋ยวข้างหลังมีทีมสภาเด็กและเยาวชนเขาสอนน้องๆเรียนรู้ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสภาเด็กและเยาวชนเจ๋งว่ะต้องมีเยาวชนขบวนอยู่ชัวร์เลยอ่ะแล้วเราไปดูได้ไหมคะได้ค่ะไปสวัสดีค่ะอันนี้เป็นฐานจักรยานปั่นน้ำอะค่ะคนนั้นชื่อเข้มเข้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพี่พีครับค่ะก่อนอื่นจะอธิบายว่าจักรยานปั่นน้ำของเราเนี่ยเอาไว้รดน้ำตามสวนสมุนไพรพืชผักสมุนไพรที่จะเอาไปเลี้ยงในอาหารกลางวันของเรานะครับมีคำถามค่ะค่ะคือปั่นจักรยานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะก็จะได้แบบว่ามีความสุขสนุกเฮฮาแล้วครับจริงดิมีความสุขสนุกสนานเฮฮาเนี่ยนะแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะไหลออกไปตามท่อที่เราวางไว้แล้วก็จะมีหัวพ่นนะครับคราวนี้ก็จะเป็นพืชสมุนไพรนะคะมันเติบโตเจริญงอกงามมาได้ก็เพราะฐานจักรยานปั่นน้ำเมื่อกี้นะครับนี่ก็คือแหล่งเรียนรู้เส้นทางเดินธรรมชาติของโรงเรียนเรานะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะมีพันธุ์พืชในน้ำเยอะนะครับอย่างเช่นกล้วยแดงนะครับแล้วก็ต้นเบิร์ดพาราไดน้องเข้มเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เข้มเหมือนชื่อนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีความรู้แล้วก็ดูเป็นผู้นำด้วยเฮ้ยหรือว่าน้องเข้มเป็นเยาวชนขบถอ่ะเยี่ยมโรงเรียนของเข้มเสร็จนะคะจิ๋มก็บอกคริสค่ะว่าเขาจะพาคริสไปอีกโรงเรียนนึงค่ะแต่ว่าโรงเรียนนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าไม่ใช่โรงเรียนที่เด็กเรียนกันค่ะเป็นโรงเรียนที่ผู้ใหญ่เขาเรียนกันแล้วเขามาเรียนทำบัญชีครัวเรือนค่ะค่ะของใจนี่คือจิ๋มจิ๋มไปไหนมาสวัสดีค่ะจะว่าพี่คิดเป็นมาดูการทำบัญชีครัวเรือนค่ะคุณแม่สถานใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันวันนี้เนาะไปเป็นวันไปหอประชุมมันครัวเรือนอาสานะเจ้าไปเป็นสมุดบัญชีครัวเรือนของโครงการรักป่านะเจ้าของบริษัทปตท.จวยโจ๊ดเนาะไร้ลาบไร้ใจในครัวเรือนฮื้อเนาะแล้วก็ส่วนความหมายมันประโยชน์ของมันเนี่ยจะฮื้อมาตรฐานอธิบายให้ฟังนะเจ้าแล้วกติเฮาได้เฮาทำบัญชีครัวเรือนเด้ยังมันมีแต่ละช่องแน่ยังช่องทำบุญเขาก็ลงนี่เขาก็หู้ว่ะเขาได้รายรับปีนี้เขารับต่อใดเขาจ่ายต่อใดพี่คิดรู้ไหมเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ตัวเองถ้าแต่ละครอบครัวในตำบลทำบัญชีครัวเรือนเขาก็จะรู้ปัญหาแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชนก็จะเกิดการปลูกผักไว้กินเองเลี้ยงหมูบอกแก้ชีวภาพอย่างเงี้ยค่ะทำให้ชุมชนเราอยู่ได้อย่างเฮามีถังนึงใบเนาะแล้วก็มันมีฮูนักไอ้นะแล้วก็เฮามีมือซิมนี่เฮาจะตื้อจังได๋
มันถึงจะบ่ฮู้ไหวนะเฮาก็พยายามอย่างเฮาปลูกผักนี่ปลูกผักกินเองเฮาต้องซื้อนี่เฮาก็ตื้อได้1ฮู้แล้วนะคารมคงคายก็เหมือนแก้วน้ําที่คว่ําอยู่กลางสายฝนนี่นะถึงฝนตกทั้งวันทั้งคืนแก้วน้ํามันก็เต็มมั้ยล่ะคมมากอ่ะคือว่าเงินทองก็เป็นของมายาเข้าป่าก็ของจริงนี่แหละคมได้อีกอัตตหิวัตนุโถนาโถตนเป็นคิดพึ่งของตนยังคงไม่หยุดกินเหล้าก็มีแต่เสียกินเบียร์ก็มีแต่ใจทำมาซีคนเรือนทำมีแต่ได้ใจชีวิตอย่างพอเพียงนะคำว่าเยาวชนขบถเนี่ยคุณว่าหลอกค่ะเยาวชนไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเด็กผู้ใหญ่เขาก็นั่งเรียนกันเหมือนเด็กเลยเอ๊ะหรือว่าเยาวชนขบถจะเป็นคุณแม่สถานพี่กิ๊ดเดี๋ยวขอตัวไปส่งน้องก่อนเพราะว่าจะค่ำแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะค่ะนี่หยังไม้ค่ะไม้เสือไม้กดไม้กดค่ะไม้กดนี่ใจได้ใจประโยชน์ได้แต่คนกดนี่ใจประโยชน์ไม่ได้เนี่ยพี่คิดทำอะไรอยู่คะเนี่ยเอ้าจีมกลับมาแล้วเหรอกลับมาละบ้านน้องๆเขาใกล้เหรอทำไมเร็วมากเลยอ่ะบ้านนอกพี่รถไม่ติดหนูก็ซิ่งเต็มที่เลยคนไม่เยอะอ๋อโอเคนี่แล้วพี่รู้ไหมว่าป้าสหานี่เขาเซียนเรื่องทำบัญชีคนเรือนเลยนะเขานี่จดละเอียดอย่างนี้เลยเนี่ยจิมเป็นอัลไซเมอร์ป่ะเนี่ยรู้แล้วทำอยู่ด้วยกันเมื่อกี้หนูก็รู้พี่คริสนี่มันดูไส้เดือนดีกว่านี่อะไรจิมนี่ไงคริสพระพงศ์จ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนูกลางไม่ถูกวิธีอะค่ะคุณแม่ข้างเดียวเดินข้างเดียวแล้วเมื่อกี้นี้หนูเดินทำความสะอาดบ้านนิดหน่อยค่ะก่อนปูเตียงเห็นรูปในหลวงหลายรูปเลยค่ะก็ในหลวงเพิ่นก็เป็นแนวทางเฮาน่ะว่าทำทฤษฎีใหม่แบบพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงนี่นะเฮาบ่ต้องทะเยอทะยานมีเมื่อใดเฮาก็อยู่เมื่ออันนี่นะแกงแดเฮาแค่ก้อนดินก้อนเป็นก้อนดินนี่นะอยู่กับดินนี่ล่ะแล้วเปิ้นอยู่บนสูงทรงเปิ้นก็ยังมาดูแลเฮาแต่เปิ้นยังแนะนําเฮาเอ้นะอันอย่างที่เฮาจะทําดีได้กับเพื่อนในหลวงเฮาจะทําจ้ะยังคนยังที่อยู่ที่ภาคอื่นๆนี่นะถ้ามีทะเลาะวะแว้งกันนี่นะแล้วก็เปิ้นยังบ่คิดว่าสิ่งใดที่ในหลวงเปิ้นสบายพระทัยก็ยังบ่ภาษามัคคีกันนะสามัคคีคือพลังไงนะขอให้ในหลวงทรงพระเจริญก็หายประชวนถึงแล้วปักกี้ยังอยู่เจ้าทำซีฟู้ดร้านอยู่ปิ่นไปไหนมาเจ้าป้าปีเขาไปแอวต้มหวานเข้ามาเจ้าสวยนะปตท.บอกหนูว่าจิมเนี่ยจะเป็นคนพาคริสไปเจอเยาวชนขบถค่ะแต่ว่านี่อะไรคะสองคนแล้วค่ะคริสมั่นใจเลยค่ะว่าเยาวชนขบถเนี่ยไม่ใช่เด็กชัวร์โหมีแต่ของน่ากินนั้นเลยต้นมะม่วงถ้าแม่สถานเนี่ยเป็นเยาวชนขบถได้แม่กี้ก็ต้องเป็นได้ค่ะพอดีเลยเนี่ยพรุ่งนี้ปักกี้ก็จะไปขายค่ะเราเริ่มช่วยกันเก็บชะอมก่อนไหมอ๋อปักกี้ไปขายได้ค่ะเก็บได้เลยค่ะหนูช่วยได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูขอตัวกลับบ้านแป๊บนึงเดี๋ยวมาหาจิ้มทิ้งกันตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวมาไม่เป็นไรอยู่ดูป้าได้ได้ค่ะป้าไม่ทำอะไรให้หรอกป้ารักน่ารักจังเลยต้องกินเยอะไหมคิดทำอะไรอ่ะเอาจิ้มกลับมาแล้วว่ะไม่ได้จิ้มใจเย็นๆนี่ไงแต่ละมีปลาด้วยพี่ตรงนู้นปลาด้วยกับป้านี่แหละป้าไม่ทำอะไรหนูรอหนูสวยโยนไปเลยเออโยนไปเลยอะไรกับอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเก็บเสร็จหรือยังได้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วค่ะจิมพี่ลูกค้าเมื่อกี้มีเยอะแยะเลยเนี่ยไม่พอเนาะเมื่อกี้ไม่พอ20โลถึงจะพอ
เฮ้ย20โลเลยเหรอทั้งวันเลยเก็บได้เยอะมากเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอตบขอตัวอีกแล้วขอตัวอีกแล้วไม่ให้ไปค่ะจริงไม่ให้ไปเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่พออยู่นั่นปกติเป็นอย่างนี้ป่ะคะเก็บผักเสร็จแล้วเราเอาผักไปมัดกันไหมถึงวินาทีนี้เนี่ยอย่ามาหลอกกันให้ยากเลยคริสรู้แล้วคนที่มีพิรุธที่สุดคนที่น่าสงสัยที่สุดและคนที่กลุ่มความลับทั้งหมดไว้มากที่สุดนั่นก็คือเธอใช่ไหมจิมใครอ่ะอ้าวจิมพี่คิดหนูปวดท้องมากเลยพี่ปวดฉี่มากเลยพี่ปวดฉี่ไม่ไหวแล้วหนูปวดท้องมากเลยวันนี้ท้องเสียทั้งวันเลยหนูขอแป๊บนึงพี่ปวดฉี่นะเร็วๆนะพี่ตื่นได้แล้วลูกเซนจิมจะมารับเช้านี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะคริสยังไม่มั่นใจเลยว่าเยาวชนขบวนคือใครกันแน่จะเป็นเข้มแม่สถานแม่กี้หรือว่าจิมก็ไม่รู้ใครกันนะที่เปลี่ยนแม่ทาเป็นชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียงแต่ก็ช่างเหอะรู้แต่ว่าตอนนี้ง่วงมากเพราะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อเอาผักที่เก็บเมื่อวานเนี่ยมาขายในตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งตลาดเนี่ยครับเราไม่ได้ขายที่เดียวที่นี่นะครับเรายังมีอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งตอนนี้เรากำลังทดลองกับคนรุ่นใหม่ด้วยครับว่าเราทำตลาด CSA นะครับซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าตำรวจไม่ใช่ขายเขาไม่ใช่เราเรียกว่า community support and culture ครับนั่นไงผู้ต้องสงสัยมาอีกคนนึงแล้วหน้าตาเหมือนเด็กขนผักท้ายรถกระบะแต่มีความรู้ด้วยพูดภาษาอังกฤษด้วยหรือว่าคนนี้เป็นเยาวชนขบวนHow do you know about the market? Oh, thank you. Welcome. 10 บาทจ้ะ เอา 5 บาทจ้ะขอโทษค่ะคืออ่านคิดเองหรือเปล่าว่าเราปลูกผักแล้วเราก็มาขายกันที่นี่อย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ทั้งหมดเพราะว่าเราจะมีแบบเป็นรุ่นๆพี่ก็คือในชุมชนเราเนี้ยก็จะแบบเป็นสืบทอดกันรุ่นพ่อก็มีรุ่นพี่ขึ้นมาก็เป็นรุ่นน้องรุ่นอะไรครับเดี๋ยววันนี้คุณจะได้เจอรุ่นใช่ครับรุ่น11ขบวนคือรุ่นที่2นี่รุ่นต่อจาก11ขบวนมากเลยอ่ะเจอแล้วเยาวชนขบวนพอดีว่าคริสอยู่มา 2-3 วันแล้วค่ะเราคริสประทับใจมากเพราะว่ารุ่น3เขามีความรู้เยอะมากคริสคงต้องถามพี่ศักดิ์ซึ่งเป็นรุ่น2ว่าใช้วิธีอะไรที่ทำให้เขารู้เรื่องวิถีชีวิตพอเพียงแบบนี้ค่ะคงเหมือนกับที่รุ่นพ่อเราสอนรุ่น2อะไรว่าการที่จะให้น้องๆเขารู้วิถีพอเพียงต่างๆนี่มันต้องเริ่มจากการปฏิบัติเริ่มจากการวางแผนชีวิตตัวเองนะครับให้ทํายังไงให้เขามีใจกลับมาบ้านก่อนถึงตอนนี้คริสรู้คําเฉลยแล้วล่ะค่ะว่าเยาวชนขบวนคือใครมันไม่ใช่แค่คนเดียวค่ะแต่มันคือกลุ่มคนรุ่นใหม่หลายๆคนกลุ่มนี้ที่คิดแตกต่างจากคนทั่วไปแล้วอย่างอ่านอย่างเงี้ยเคยอยู่ในเมืองบ้างมั้ยคะก็อยู่ในเมืองครับตอนอยู่เองด้วยกันกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วเคยมีแว็บแบบหลงไหลในแสงสีอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนบอกว่าในเมืองไม่ดีนะแสงสีเสียงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแบบพอไปจริงๆเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียอะไรที่เราก็สามารถเอามา
แยกแยะได้ไม่ใช่ว่าวิถีพอเพียงแล้วแบบว่าต้องปิดทุกอย่างฉันจะปลูกผักของฉันโลกภายนอกจะเป็นอะไรเศรษฐกิจเป็นยังไงฉันเขาไม่แคร์ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ต้องออกไปดูข้างนอกด้วยต้องเรียนรู้สังคมว่าเขาทำอะไรกันอยู่แต่เราเลือกแบบนี้นี่มันกบฏนี่เป็นวิถีชีวิตของชนบทจะต้องมีความผูกพันไม่ว่าไปกลางทุ่งกลางนาไปป่าไปเขาอ่ะเขาจะไม่เอาลูกไปตัวอย่างเขาเรียนรู้ว่าวิธีการวิถีชีวิตของเราทำไงอยู่ไงกินยังไงคือเป้าหมายของผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อเขารู้สึกผูกพันว่าชุมชนเขามีของดีมีอะไรที่ภาคภูมิใจอ่ะแต่ก่อนคนทิ้งชุมชนเพราะไม่ภาคภูมิใจในชุมชนไม่เหมือนกับดูถูกอาชีพของเกษตรกรรมดูถูกอาชีพของพ่อแม่ที่เลี้ยงตัวเองมาถึงแม้เยาวชนขบวนเหล่านี้จะไม่ได้คิดเองทำเองทุกอย่างเพราะจริงๆแล้วก็มีคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ริเริ่มทำมาก่อนแต่การถ่ายทอดแนวความคิดจากรุ่นสู่รุ่นทำให้คริสรู้สึกประทับใจจนรู้สึกว่ามันไม่สำคัญหรอกค่ะที่ใครจะเป็นคนแรกที่เปลี่ยนแม่ทาให้พอเพียงรู้สึกภูมิใจค่ะที่สามารถเป็นเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งที่โยนลงน้ำลงไปแล้วกระจายออกไปแล้วมีน้องๆหลายๆรุ่นที่สืบทอดจิตนารมณ์จากรุ่นหนึ่งจนมาเห็นเราเป็นแบบอย่างรุ่นสองเนี่ยค่ะมาต้องฝากให้น้องเขาลงไปทำกับรุ่น4รุ่น5รุ่นอะไรต่างๆมาตั้งถึงรุ่นน้องคนนี้ให้เขาทำงานแล้วก็เกิดการขยายรู้สึกดีที่ยังมีน้องๆที่คิดแบบเราแล้วก็เยาวชนกบฏน่าจะมีรุ่น4รุ่น5รุ่น6หรือจะถึงรุ่น10เลยเกิน10ไปแม่ทาจะเป็นแบบนี้ได้อีกนานเท่านานตราบใดที่เยาวชนเหล่านี้ส่งต่อความคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆและนี่แหละค่ะคือความหมายที่แท้จริงของวิถีพอเพียงที่ยั่งยืนขออนุญาตเอาสมุดบัญชีครัวเรือนได้ไหมเผื่อมีค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะเพราะอะไรรู้ป่ะพี่ใช้สตังค์เยอะ1 2 3เย้แล้วที่จิ๋มเขารับๆแล้วล่อกับคริสเนี่ยยังไงกันคะจิ๋มลูกใครอะลูกจุ๋มลูกจุ๋มจุ๋มมาไว้ได้มาไม่ได้จิ๋มแล้วนี่ใครอะจุ๋มนั้นจุ๋มหนูจิ๋มฮะเรา3วันที่ผ่านมานี่ยังไงคะพี่อยู่กับใครเนี่ยก็อยู่ด้วยกันทั้งคู่แหละพวกหนูเปลี่ยนกันไปช่วยพี่อะสลับกันขนาดนี้ก็ได้บอกพี่ก็ได้พี่ไม่สับสนขนาดนั้นหรอกรู้อยู่แล้วอย่ามาแม่ทาหลอกคริสไม่ได้จริงตัวกับใจห่างชีวิตก็พลันเปลี่ยนที่เคยสุขก็มีแต่ทุกข์ใจอยากให้ความสุขกลับคืนมาใหม่ต้องเริ่มจากพลิกใจให้พอเพียงเมื่อตัวกับใจห่างชีวิตก็พร้อมเปลี่ยนที่เคยสุขก็มีแต่ทุกข์ใจอยากให้ความสุข